สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของวลาดิเมียร์ปูตินกันดีกว่าณตอนนี้เองเนี่ยสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนถ้าเรานับกันตั้งแต่การที่รัสเซียนั้นได้เปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารเข้ามาในยูเครนหรือพูดง่ายๆก็คือรัสเซียบุกยูเครนนั่นแหละครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยก็จะครบรอบ2ปีแล้วก็จะเข้าสู่ปีที่3แล้วและสงครามนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีท่าทีว่าจะจบเลยครับเรามาลองวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวของปูตินกันหน่อยดีกว่าว่าตัวของเขาเนี่ยทำไมถึงต้องก่อสงครามนี้ขึ้นมาแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่ในหัวของปูตินนั้นคิดอะไรอยู่วันนี้ผมได้ไปฟังจากหลากหลายคลิปหลากหลายที่แล้วก็รวมไปถึงหลากหลายบทความมากๆที่เขาวิเคราะห์ตัวของปูตินว่าปูตินจริงๆแล้วต้องการอะไรแล้วเราก็ได้ตกผลึกมาและเอามาสรุปให้กับทุกคนฟังกันซึ่งการจะเล่าถึงความคิดของปูตินเองเนี่ยอันนี้ต้องขอเคลมเอาไว้ก่อนว่าข้อมูลต่างๆข้อความต่างๆที่เขาวิเคราะห์กันมามันก็มาจากบทสัมภาษณ์บทพูดการออกมากล่าวสุนทรพจน์ต่างๆของปูตินเราคงไม่สามารถเข้าไปเจาะจิตใจของปูตินได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ถูกวิเคราะห์มาผ่านประวัติของตัวของเขาแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เขาได้พูดออกมาเพื่อตกตะกอนว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่เรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าในหัวของปูตินนั้นเขาต้องการอะไรและเขาอยากเห็นรัสเซียไปในทางไหนตัวของปูตินเองต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาได้เกิดมาในยุคของสหภาพโซเวียตนั่นเองครับซึ่งก็เป็นยุคสงครามเย็นนะครับผมในยุคนั้นเองทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าในโลกนี้เนี่ยมีอยู่2ขั้วอำนาจใหญ่ที่เด่นออกมาชัดเจนมากๆอย่างในยุคปัจจุบันเองเนี่ยต้องเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นยุคหลายขั้วอำนาจนะในช่วงที่เราผ่านมา10ปี20ปีที่ผ่านมามันเป็นยุคที่อเมริกาเนี่ยเป็นขั้วอำนาจเดียวเลยนะคนจะบอกว่าจีนแข็งแกร่งแต่จีนเนี่ยเพิ่งเริ่มแข็งแกร่งมาไม่นานครับมันเทียบไม่ได้กับยุคของโซเวียตในยุคของโซเวียตเองโซเวียตก็ยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกันและโลกเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ส่วนด้วยม่านเหล็กหรือว่าไอออนเคอร์เทนเลยนะครับผมเป็นเขตเหล็กที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นปากกาเหล็กจริงๆหรอกแต่มันเป็นคำเรียกอะว่าแบบเนี่ยเขตเนี่ยคือเขตของฝั่งโซเวียตอีกเขตนึงคือเขตของฝั่งอเมริกาที่นี้เองเนี่ยนะครับผมหากเรามาดูที่ตัวของปูตินตัวของปูตินนั้นเคยทำงานเป็นหน่วย KGB มาก่อนนะครับก็คือหน่วยสายลับของรัสเซียนี่แหละตัวของเขานั้นได้อยู่ที่เยอรมันตะวันออกในวันที่สหภาพโซเวียตล่มสลายครับในตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายปูตินนั้นรู้สึกใจสลายเป็นอย่างมากและเขาได้เคยกล่าวเอาไว้ในสุนทรพจน์ว่าการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั้นคือหายนะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20เรื่องราวตรงนี้เองเนี่ยมันเหมือนฝังใจมาในปูตินเลยเลยครับเพราะว่าหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายก็เลยแตกออกเป็นประเทศยิบย่อยเต็มไปหมดเลยโดยมีรัสเซียเนี่ยยังคงใหญ่อยู่แต่หลังจากการแตกออกทุกคนก็ต้องยอมรับว่าความยิ่งใหญ่ของรัสเซียกับโซเวียตที่มันเคยมีมันคนละเรื่องกันเลยครับรัสเซียเนี่ยแม้ว่าจะยังมีอาณาเขตที่ยิ่งใหญ่อยู่แต่พวกเขาเองได้สูญเสียกำลังทหารสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะแตกสลายเลยเลยครับผมแต่ปูตินเองเนี่ยก็อยู่ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าอำนาจขึ้นมาได้ปูตินเองเนี่ยมองว่าเขาจำเป็นจะต้องทำให้รัสเซียนั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวของเขาก็ใช้เวลาจากการที่เขาเนี่ยได้กลุ่มอำนาจมาแสนยาวนานนะครับผมถ้าดูกันจริงๆเนี่ยปูตินก็ครองอำนาจมากว่า20ปีแล้วครับถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้เขาก็เปลี่ยนนะครับผมให้ตัวของเมดเวเดฟมือขวาของเขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนแล้วตัวของเขาเนี่ยก็กลับกลายเป็นนายกแทนแล้วก็สลับกันไปนะครับตรงนี้เองเนี่ยเกิดขึ้นในปี2008ถึง2012ที่ตัวของเมดเวเดฟมือขวาของปูตินขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทนส่วนตัวของปูตินเองเนี่ยก็ลงมาเป็นนายกแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ตัวของวลาดิเมียร์ปูตินนั่นเองครับและหลังจากจบเทอมเนี่ยเขาก็กลับมาเป็นทางฝั่งของประธานาธิบดีใหม่พูดกันง่ายๆว่าปูตินเองเนี่ยกุมอำนาจในรัสเซียมาตั้งแต่ปี2000แล้วเลยครับผมถ้าคิดกันจริงๆเนี่ยก็24ปีถูกไหมฮะนะปีนี้คือ2024นะครับปูตินเองนั้นยังคงกุมอำนาจอย่างแข็งแกร่งแล้วก็มี approval rate หรือว่า rating ของเขาในประเทศเนี่ยที่สูงมากๆเลยอย่างในปี2023 rating ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 85% เลยแหละครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คงไม่ต้องแปลกใจหรอกนะครับว่าปูตินเนี่ยน่าจะชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอนแต่ทีนี้เองอะเรามาดูที่เป้าหมายเลยปูตินอย่างแรกเลยเขาต้องการจะกอบกู้รัสเซียขึ้นมาจากการที่รัสเซียเนี่ยพังทลายแทบฉีกขาดออกไปเลยจ
จากเหตุการณ์การล่มสลายของสหภาพโซเวียตธุรกิจหลายๆอย่างตกไปอยู่ในมือของโอลิการ์ในตอนแรกเองเนี่ยรัสเซียโอลิการ์หรือว่ากลุ่มผู้ครองธุรกิจในรัสเซียที่ได้ผลประโยชน์จากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตได้เอารัฐวิสาหกิจต่างๆมากลายเป็นของตัวเองเนี่ยมีอำนาจเยอะมากๆกลายเป็นผู้ปกครองรัสเซียหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายแต่พอปูตินขึ้นมาเนี่ยนะครับปูตินก็กำราบเหล่าโอลิการ์จนหมดทำให้ในปัจจุบันนี้เองโอลิการ์เองเนี่ยก็กลายเป็นลูกไล่ของปูตินไปแล้วเมื่อกำจัดศัตรูในประเทศเสร็จหมดแล้วเนี่ยหน้าที่ต่อไปของปูตินก็คือการทำให้รัสเซียนั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับปูตินนั้นทำโดยวิธีอะไรบ้างหลักๆเองเลยเนี่ยนะครับผมปูตินก็ต้องการที่จะแผ่ขยายอิทธิพลของรัสเซียออกไปในพื้นที่ที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตมันมีหลากหลายวิธีไม่จำเป็นต้องส่งทหารออกไปอย่างเดียวการส่งทหารไปรบเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยด้วยซ้ำปูตินเองครับผมไปผูกมิตรไปส่งความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพราะว่าเราประเทศอื่นๆที่แตกออกมาจากสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ไม่ได้มีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีอะไรหรอกครับปูตินก็ค่อยๆ ยึดครองผ่านอิทธิพลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งทหารไปช่วยเหลือการช่วยเหลือทางด้านการเมืองการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจการให้เงินกู้ต่างๆตัวอย่างเนี่ยก็เช่นเบลารุสนะครับผมที่นำโดยตัวของอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกเบลารุสเองเนี่ยหลายๆคนเรียกว่าแทบจะถูกรัสเซียยึดครองไปแล้วล่ะแต่มันไม่ได้ยึดครองในฐานะของการกืนกินเข้ามาในประเทศแต่ทุกคนรู้กันอยู่ว่าอิทธิพลของรัสเซียเนี่ยอยู่เหนือเบลารุสมากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเงินกู้เงินสนับสนุนอะไรที่ให้ไปทำให้เบลารุสและลูคาเชนโกยังคงกลุ่มอำนาจอยู่เอาไว้ได้รัสเซียเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะส่งตำรวจไปทำงานในเบลารุสหน่วยข่าวกองลับของรัสเซียก็ทำงานร่วมกับตำรวจลับของเบลารุสหรือว่ารัสเซียเองในตอนที่บุกยูเครนก็ส่งทหารผ่านเบลารุสไปหลายคนเรียกสิ่งนี้กันว่า soft annexation นะครับหรือว่าการยึดประเทศแบบซอฟต์ๆนะครับผมไม่ได้ทำว่าเฮ้ยเบลารุสต้องเข้ามารวมเป็นประเทศเดียวกับรัสเซียแต่รัสเซียเนี่ยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้สั่งอะไรเบลารุสเบลารุสหงอหมดทำหมดเหมือนเป็นมลรัฐของรัสเซียรัฐหนึ่งไปเลยแต่ในขณะเดียวกันยูเครนเองเนี่ยไม่ได้ยอมแบบนั้นนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ระเบิดออกมากลายเป็นสงครามนะครับรัสเซียเองถามว่าต้องการอะไรสำหรับผมเองเนี่ยถ้าให้มองกันก็คงจะเห็นอย่างชัดเจนมากๆว่าในหัวของปูตินเองเนี่ยเขามองแต่ความยิ่งใหญ่ของรัสเซียและเป็นความยิ่งใหญ่ในรูปแบบคอนเซอร์เวทีฟหรือว่ารูปแบบอนุรักษ์นิยมนั่นก็คือการยึดดินแดนมาเลยเอาดินแดนมาเลยนะครับผมนี่แหละคือการรวมโซเวียตขึ้นมาอีกครั้งแผ่อิทธิพลของโซเวียตออกไปเพราะไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยไปเนี่ยถ้าเกิดว่ายูเครนเข้า EU เข้านาโตไปได้มันจะไม่มีทางที่เขาจะได้ยูเครนกลับมาในอ้อมอกอีกแล้วแล้วยูเครนเองเนี่ยเป็นดินแดนส่วนสำคัญมากๆของสหภาพโซเวียตนะครับถึงแม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์ที่ขมขื่นและโหดร้ายแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่ายูเครนกับรัสเซียก็มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์มาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนรัสเซียเองเนี่ยอยู่ในยูเครนเยอะอย่างคนฝั่งตะวันออกที่อยู่ฝั่งโดเนสลูฮันซาโปริเซียฝั่งด้านขวาของประเทศยูเครนเนี่ยอยากจะไปร่วมกับรัสเซียในขณะเดียวกันนี่เองฝั่งด้านซ้ายก็อยากไปอยู่กับยุโรปนะครับแต่ปูตินเองเนี่ยเขาคงมองว่าสำหรับเขาเองการที่จะทำให้รัสเซียกลับมายิ่งใหญ่ได้ก็คือการกอบกู้สหภาพโซเวียตขึ้นมาอีกครั้งถึงแม้ว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทำไม่ได้ในความเป็นจริงนั่นอาจจะเป็นความฝันสูงสุดใหญ่สุดแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเป้าหมายของเขาก็คงจะเป็นการทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ปูตินเองคงไม่สามารถทำได้ทุกอย่างในช่วงเวลาการปกครองของเขาแต่อย่างน้อยสมมติว่าเขาสามารถยึดยูเครนมาได้เนี่ยก็จะเป็นวีรกรรมสำคัญที่จะถูกพูดออกไปอีกนานแสนนานในเมื่อตอนนี้ยังไงแล้วรัสเซียไม่สามารถแก้ไขผลกระทบทางการแซงชั่นต่างๆเนี่ยได้แล้วถูกไหมยังไงก็ถูกตัดขาดจากยุโรปอย่างแน่นอนรัสเซียได้มาสร้างขั้วโลกใหม่ร่วมกับจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไงซะปูตินก็ต้องทำเป้าหมายของเขาให้สำเร็จไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาก็คงหมาเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าปูตินไม่สามารถทำอะไรหรือว่ายึดพื้นที่ต่างๆของยูเครนมาได้เนี่ยเป้าหมายของเขาก็จะล้มเหลวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในหัวของปูตินนะตอนนี้ก็คงจะเป็นการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพราะเขาเองก็พูดตรงๆว่าอายุเยอะแล้วอ่ะเนี่ยก็คงจะเป็นภารกิจสุดท้ายในฐานะของประธานาธิบดีรัสเซียของเขาถ้าเกิดเขารวมยูเครนเข้ามาอยู่ในรัสเซียได้ทั้งประเทศเลยเนี่ยอีก100ปีปูตินคงจะถูกกล่าวขานกันในรัสเซียแต่ถ้าเขาทำไม่ได้แล้วก็เขาก็จะกลายเป็นแค่ผู้นำคนหนึ่งที่ทำให้รัสเซียเองนั้นต้องเจอกับหายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่และความล้มเหลวทางการทหารตอนนี้ปูตินเองเนี่ยถ้าเรามองในมุมมองของเขาดูจะไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับจะถอยก็ไม่ได้ไปต่อก็เหนื่อยแต่เขาก็ต้องดันทุรังไปต่อให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเองถ้ามองในมุมของปูตินนั้นหัวของเขาเองเนี่ยยังมีภาพจำของสหภาพโซเวียตอยู่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเองก็เกิดขึ้นมาไม่นานเลยถูกไหมในยุคพ่อแม่ของเราบางคนเนี่ยยังทันยุคที่สหภาพโซเวียตอ่ะรุ่งเรืองอยู่เลยด้วยซ้ำเด็กสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้อาจจะไม่ได้รู้จักว่าโซเวียตคืออะไร
แต่คนที่รู้จักเนี่ยหรือว่าคนที่เคยเป็นประชากรโซเวียตในยูเครนเองหลายๆคนก็ยังคิดถึงความเป็นโซเวียตอยู่โดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่แถบด้านตะวันออกคือทางฝั่งที่ติดกับรัสเซียนั่นแหละยังรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนเดียวกันเป็นประเทศเดียวกันเป็นโซเวียตอยู่เนี่ยแหละคือกลุ่มเป้าหมายที่รัสเซียเขาทาร์เก็ตในยูเครนครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่คนยูเครนทุกคนที่เป็นแบบนี้อย่างที่บอกกันไปยูเครนเองเนี่ยหากไปดูตามเดโมกราฟิกนะมันแทบจะแบ่งออกไปเลย2ข้างข้างซ้ายก็คืออยากไปยุโรปข้างขวาก็คืออยากมารวมกับรัสเซียนะครับและเนี่ยแหละก็น่าจะเป็นเป้าหมายหลักๆของปูตินนะครับผมก็คือขยายอิทธิพลรัสเซียเดิมหรือว่าสหภาพโซเวียตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาคงไม่ได้หวังว่ามันจะต้องกลับมาเป็นโซเวียตเหมือนเดิมแต่ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้กอบกู้รัสเซียให้มากที่สุดในเวของความอนุรักษ์นิยมในหัวของเขาให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เนี่ยแหละคงจะเป็นความสำเร็จในแบบของเขานะครับถ้าเรามองปูตินในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งแน่นอนการทำของเขานั้นแลกมาด้วยเลือดเนื้อที่ต้องเสียไปมากมายแต่สำหรับปูตินเองนั้นเขาผ่านยุคสงครามเย็นมาเขาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสงครามโลกที่มีความสูญเสียมากกว่านี้ออกมาเขาก็คงจะมองเห็นแหละว่าสำหรับเขาแล้วสำหรับตัวของเขาไม่ได้สำหรับคนรุ่นใหม่อย่างเราสำหรับยุคปูตินเองเนี่ยคนรุ่นนั้นน่ะการสูญเสียถือว่าเป็นสิ่งที่แลกมาได้เพื่อความเจริญของชาติอันนี้ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงแต่ถ้าลองเจาะไปในความคิดของปูตินเนี่ยผมก็เดา ว่าเขาน่าจะคิดแบบนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนที่ลองวิเคราะห์มาก็น่าจะเห็นไปในทางเดียวกันแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เห็นตรงกับผมก็ได้นะทุกคนคิดว่าปูตินคิดอะไรอยู่ในหัวกันแน่ปูตินนั้นต้องการอะไรก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนกับรายการ Politics World Thailand นะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ